สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์มาให้สามเคล็ดลับความมั่งคั่งดีกว่านะคะอันแรกก็คือเราต้องคิดว่าอย่างนี้นะคะเราสามารถที่จะลิขิตชีวิตของตัวเองได้อันนี้สําคัญนะคะถ้าเมื่อไรก็ตามอะค่ะที่เพื่อนๆ เชื่อว่าเราสามารถกําหนดชะตาชีวิตของเราได้เนี่ยทำให้เรามีความเชื่อมั่นและศรัทธาที่จะไปให้ถึงสิ่งที่เราต้องการนะคะมั่นใจนะคะว่าเราสามารถทํามันได้แน่นอนจากสองมือของเราเนี่ยค่ะโดยการใช้พลังจิตที่เพื่อนๆมีนะคะลิขิตได้แน่อาจารย์บอกได้เลยนะคะอันที่สองก็คิดว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องชื่นชมกับคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตหาต้นแบบตรงนั้นให้เจอนะคะแล้วดูวิธีการของเขาว่าอ่ะเขาทำยังไงอ่ะถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนั้นเพราะก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จแต่ละคนนะคะเขามีประสบการณ์ต่างๆมากมายคนที่เพื่อนๆที่เป็นไอดอลของเพื่อนๆนี่แหละค่ะนะคะโดยเรียนแบบวิธีการของเขามาใช้ในแบบของเราแล้วก่อนที่เขาจะมาอาจารย์คิดได้เลยนะคะบอกได้เลยนะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งหลายอ่ะเขาไม่ได้ทำปุ๊บมันจะสำเร็จปั๊บนะระหว่างทางมันมีปัญหาและอุปสรรคเราก็ต้องมองด้วยเหมือนกันว่าเขาผ่านช่วงวิกฤตอย่างนั้นอ่ะมาได้ยังไงเนี่ยค่ะเป็นบันไดทางลัดสู่ความสำเร็จของเรานะคะและข้อ3คือเราต้องคิดให้ใหญ่นะคะฝันก็ฝันให้ใหญ่ไปเลยไม่ต้องมานั่งฝันแบบเล็กๆอะค่ะฝันก็คือฝันใหญ่เพราะไงเพื่อที่เราจะได้เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มานั่งฝันเล็กๆมันเสียเวลาในไงเราก็ทําอยู่แล้วเรียนรู้อยู่แล้วพัฒนาอยู่แล้วใช่มั้ยคะต้องกล้าที่จะฝันนะคะความฝันไม่ต้องเสียเงินนะคะแล้วเราก็เรียนรู้กับมันทุกๆวันนะคะและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆนะคะต้องรักเงินน่ะนะคะต้องรู้จักที่จะรักเงินคือก่อนที่เราจะได้อะไรมาเนี่ยเราต้องมีความรักกับสิ่งนั้นนะคะถึงบอกว่าเราต้องหาสิ่งที่เรารักให้เจอและทําทุกๆสิ่งทุกอย่างทุกๆวันของเราอะค่ะให้เป็นวันของความรักพลังบวกที่เราส่งออกไปข้างนอกค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราโอกาสดีๆเข้ามาหาเราเป็นเหมือนกฎของความรักนะอาจารย์ว่าตรงนี้สำคัญเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เราสามารถมองทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้ด้วยความรักนะคะแล้วสิ่งนี้ค่ะมันจะเป็นพลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเพื่อนๆเลยนะคะจำเป็นมากๆเลยอะค่ะถามว่าคือเราลองคิดเนาะที่ผ่านมาทั้งชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยนะคะเราไม่ต้องโทษคนอื่นนะคะว่ามันเป็นต้นเหตุทำให้เราไม่มั่งมีเหมือนคนอื่นแต่ณปัจจุบันตอนนี้ค่ะเรารู้แล้วใช่ไหมว่าโอเคเราสามารถที่จะลิขิตชีวิตของเราเองได้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถคือเราอยากเนรมิตอะไรเราเนรมิตได้แต่มันต้องเป็นความคิดด้านบวกนะคะไม่ใช่เป็นความคิดลบๆนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ก็เคยบอกทุกครั้งเหมือนกันให้เราคิดดีทำดีพูดดีเพราะอะไรความคิดเป็นบอกเกิดของทุกอย่างนะคะเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่เราคิดดีเราก็จะดึงสิ่งดีๆคนดีๆของดีๆโอกาสเข้ามาให้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดลบอะค่ะมันก็จะดึงสิ่งลบๆเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ได้ต้องการแต่จิตใต้สํานึกของเราเขาไม่ทราบนะคะว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการเขามีหน้าที่แยกกัปตันเท่านั้นอะจะทําตามความคิดของเราเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ความรักเป็นตัวนําในทุกๆวันนะคะเพราะเวลาเราทำอะไรเราทำด้วยความรักนะคะแล้วสิ่งต่างๆเพราะเวลาเราทำความรักรู้สึกไงกระแสที่ส่งออกไปความรักมันดีอ่ะจริงไหมคะมันก็จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดเรื่องลบๆปุ๊บนะมันกลายเป็นดึงอะไรแย่ๆมาหาเราและที่สำคัญนะคะต้องรักเงินด้วยนะไม่ต้องไประบำอายกับใจแบบว่าถ้าพูดถึงเงินขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกเหมือนฉันแบบละโมบโลภมากไม่เลยค่ะเราสามารถที่จะวางเป้าของเราอยากรวยเท่าไหร่ไม่ต้องคุณสามารถปั่นได้เลยอ่ะเขียนมันออกมาได้เลยด้วยความสุขนะคะอารมณ์ของความรักเพราะฉันรักเงินไงถ้าเรารักเงินเราก็เหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเขาก็จะวิ่งมาหาเรามาแต่มันจะมาเป็นไอเดียอันนี้สำคัญนะคะไม่ต้องละอายแก่ใจว่าที่จะบอกว่าโอ้จะจากรวยร้อยล้านพันล้านกล้าพูดกล้าฝันได้เลยนะคะแล้วเราก็จะทำตามฝันของเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันความฝันของคุณไม่ได้เสียเงินยังไงก็จะฝันอยู่แล้วอย่าฝันเล็กๆฝันใหญ่ไปเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้ที่อาจารย์ให้เคล็ดลับไปก็บอกว่าโอเคอันแรกก็คือคุณสามารถที่จะลิขิตชีวิตของเราเองได้เพื่อนๆสามารถทำมันได้นะคะมั่นใจไปเลยนะคะไม่ต้องแบบสนใจใดๆทั้งสิ้นอ่ะกล้าที่จะฝันนะฝันก็คือฝันให้มันใหญ่ๆไปเลยนะไม่ต้องฝันเล็กๆไหนๆจะฝันทั้งทีก็ทำอยู่แล้วอ่ะจริงปะทำอยู่แล้วก็ทำให้มันใหญ่ไปเลยนะคะถึงโอเคเพื่อนๆฝันอ่ะฝันไปร้อยล้านเพื่อนๆลงมาสัก50ล้านเพื่อนๆโอเคไหมอาจารย์ว่าก็โอเคนะแต่ถ้าทีเพื่อนๆหวังแค่แบบล้าน2ล้านยังไงก็ต้องลงแรงอยู่แล้วอะเสียเวลาทำไมจริงไหมคะเพราะว่าอะไร
เมื่อเพื่อนๆมีเป้าปุ๊บนะเพื่อนๆจะหาวิธีการหาหนทางที่จะให้ไปบรรลุถึงเป้าหมายของเพื่อนๆอยู่แล้วไงแต่ว่าเป้าของเพื่อนๆนี่เดี๋ยวให้อีกเคสนึงนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีเป้าที่ใหญ่อ่ะถ้าเพื่อนๆพูดให้กับคนที่เขาพร้อมจะสนับสนุนเชียร์อัพเพื่อนๆนะเพื่อนๆพูดให้อาจารย์ฟังอาจารย์บอกเอ้ยทำได้แน่นอนอาจารย์ก็จะเชียร์เพื่อนๆใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆเอาฝันของเพื่อนๆที่ใหญ่ของเพื่อนๆไปพูดให้กับคนที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับคุณอ่ะเนี่ยนักดับฝันเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเหมือนกันนะคะว่าจะพูดฟังฝันที่ใหญ่ของเพื่อนๆให้กับใครฟังนะคะโอเคค่ะลองเอาเคล็ดลับดีๆวันนี้ค่ะที่อาจารย์ให้ไปใช้นะคะถ้ามีปัญหาก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้นะคะที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์นวันนะคะเมื่อกี้สรุปแล้วยังอันแรกก็คือเพื่อนๆสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้ใช่ไหมอันที่สองก็คือฝันก็คือฝันให้ใหญ่ไปเลยถูกปะคะอันที่3ก็คือเราจะไม่เลิกที่จะแบบว่าพูดถึงเงินด้วยความสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะรักเงินค่ะเอาความรักออกมาใช้ความรักนำทางและทุกอย่างจะดีนะคะโอเคค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนที่คุณรักแล้วคนก็ไลค์กันแชร์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย